สวัสดีค่ะในค่ำคืนนี้นะคะที่หมู่บ้านของพี่น้องชาวกะยันหรือว่ากะเหรี่ยงคอยาวนะคะก็มีคนเสียชีวิตค่ะซึ่งเรานะคะได้มาร่วมงานศพของคุณยายนะคะซึ่งคุณยายเสียชีวิตมาเมื่อเช้านี้แล้ววันนี้ก็มีงานศพค่ะซึ่งจะบอกไว้ก่อนนะคะว่าทางเพจของพี่ได้ขออนุญาตลูกหลานของคุณยายแล้วนะคะว่าเราจะมาขอถ่ายทำเพื่อเป็นวิทยาทานหรือว่าเป็นความรู้นะคะพี่ๆ FC ได้รับชมค่ะงั้นเดี๋ยวพี่จะพาไปดูบรรยากาศของงานศพของคุณยายที่เป็นชาวกะยันบอกไว้ก่อนเลยว่าในชีวิตนี้ไม่เคยเห็นงานศพของพี่น้องชาวกะเหรี่ยงคอยาวมาก่อนนะคะหรือว่างานศพอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นของชนเผ่าเนี่ยไม่เคยเห็นที่นี่จะเป็นที่แรกแล้วก็เราจะได้เห็นครั้งแรกไปพร้อมๆกันค่ะถ้าเป็นภาษากะเหรี่ยงคอยาวนะคะจะเรียกว่าลูเปะนะคะหรือว่างานศพนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูพิธีกรรมในวันนี้ตามพี่มาเลยค่ะเช้ามืดหมู่บ้านก็จะค่อนข้างมืดนิดหน่อยนะคะส่วนที่มีไฟจริงก็จะเป็นไฟโซลาร์เซลล์ค่ะทุกคนนะคะชาวบ้านก็จะมารวมตัวกันมาทำกับข้าวนะคะเพื่อจะเลี้ยงแขกที่มาร่วมงานศพนะคะจะมีการร้องเพลงแบบโบราณด้วยค่ะในคลิปนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเพราะว่าในระหว่างที่พี่ถ่ายทำอยู่นั้นมีคลื่นเสียงแทรกเข้ามาไม่รู้ว่าเป็นเสียงของใครนะคะแต่เสียงคล้ายๆบทสวดภาษากะเหรี่ยงพี่ๆลองฟังดูนะคะตอนนี้เรากำลังตามคุณแม่ของอริสานะคะเพื่อเขาเรียกว่าไปใส่ซองเนาะตามพิธีนะของเขานะคะตกใจหมดเลยมาเกือบกัดนี่แหละเราเดินมาถึงบ้านของคุณยายชาวกะเหรี่ยงคอยาวที่เสียชีวิตแล้วนะคะพิทก็จะเข้าไปแสดงความเสียใจให้กับครอบครัวของคุณยายค่ะซึ่งเสียงที่เราได้ยินเมื่อกี้นี้นะคะเป็นเสียงบทสวดภาษากะเหรี่ยงจริงๆค่ะแต่ไม่รู้ว่าเป็นเสียงของใครและสวดออกมาจากไหนนะคะพี่ถามอลิซาแล้วอลิซาบอกว่าแปลความหมายไม่ได้เหมือนจะเป็นภาษากะเหรี่ยงโบราณอะไรประมาณนี้ซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้มากๆนะคะเพราะในคลิปนี้พี่ตั้งใจมาถ่ายทำเพื่อเป็นวิทยาทานให้ความรู้และได้ขออนุญาตทางครอบครัวของคุณยายเรียบร้อยแล้วค่ะการมาไหว้ศพของพี่น้องชาวกะเหรี่ยงคอยาวนั้นจะแตกต่างกันตรงที่ปกติเราจะใช้ธูปในการไหว้แต่ที่นี่นั้นพี่น้องชาวกะเหรี่ยงคอยาวจะใช้การจุดเทียนเพื่อไหว้หรือเป็นการขอขมาผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั่นเองค่ะและนี่คือการบรรเลงเพลงโบราณให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วของพี่น้องชาวกะเหรี่ยงคอยาวค่ะที่นี่เขาก็จะทำกับข้าวทำอาหารเลี้ยงแขกผู้ที่มาร่วมงานค่ะซึ่งเมนูนะคะก็จะเป็นเมนูของพี่น้องชาวกะเหรี่ยงคอยาวทั้งหมดเลยค่ะในงานศพนะคะเขาก็จะมีกับข้าวนะคะเลี้ยงเราด้วยก็จะเป็นกับข้าวของกะเหรี่ยงนะคะอันนี้เป็นน้องสาวของน้องอลิสานะคะก็มาร่วมงานมาช่วยงานแหมใช่อันนั้นโอ้ยทำไมเตเตปเลชานะมาเดก็บีปลอสิค่ะก็บีปลอสิก็จะเป็นถั่วนะคะผสมกับผักกาดดองค่ะจะเป็นแกงถั่วกับผักกาดดองนะคะและอันนั้นมาโฮบูนาเซแฮโฮบูนาเซแฮนะคะก็จะเป็นพริกตำกับไอกระเทียมก็จะเป็นแกงฟักทองใส่หมูนะคะต้องใส่หมูนะคะก็ในงานศพนะคะก็จะเลี้ยงกับข้าวประมาณนี้เนาะก็จะมีแขกมาร่วมงานนะคะมานั่งกินข้าวหลายคนบางคนก็ยืนกินบางคนก็นั่งกินเอดีแฮค่ะเอาละเรากินข้าวก่อนค่ะอ
างคุยกันมาสักพักแล้วนะคะดูได้จากเปลือกเมล็ดทานตะวันเวลาคุยกับน้องแล้วก็พอคุยไปคุยมาคือรู้สึกว่ามีอะไรนะเขาเรียกว่าความรู้ใหม่ๆขึ้นมาน้องบอกว่าถ้าเวลางานศพใช่ไหมคะเขาจะอาบน้ำศพเนี่ยเขาอาบยังไงนะกระเหลี่ยงคอยาวที่นี่ของที่นี่เนาะก็ของที่นี่นั่นแหละยาอัตมิยาปะชาเถื่อปลาถังเถื่อวัตถุใจเถื่อเถื่อยาแต่เถื่อถังเขาบอกว่าขวาจะอาบที่ขาขวาก่อนอาบขาแล้วก็ขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะอาบขวาก็คือลาดน้ำที่เท้าขึ้นมาที่หัวเหรอคะก็ได้ยะไม่ได้รู้เตอร์พ่อจังอ้อมจะใช้ผ้าจะใช้ผ้าแล้วก็จะถูเช็ดให้จะเช็ดขึ้นไปแบบเนี้ยค่ะเพราะอะไรไม่รู้เนาะอามาตะกาอันนี้เราแบบเป็นเรื่องอะไรเป็นประเพณีความเชื่อถือของเขาความเชื่อถือเนี่ยกระเหลี่ยงคอยาวอันนี้พี่เขาเป็นกระเหลี่ยงคอยาวใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่เขาไม่ได้ใส่ห่วงเนาะใช่ค่ะรุ่นเด็กรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะแล้วก็อลิสามีแบบมีเรื่องเล่าของกระเหลี่ยงคอยาวไหมคะว่าเวลาที่เขาเสียแล้วเนี่ยห่วงคออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใส่ด้วยเลยใช่ไหมอลิสาพี่เหมือนพี่เคยได้ยินว่าเขาใส่ห่วงคอไปด้วยใช่ไหมคะเนี่ยอามาเบี้ยงล่าซาโรแล้วเนี่ยอับเบี้ยงซื้ออะไรหรอกก็เลยจะหมดแหละแล้วมาไปเบี้ยงจากอามาไปเฉพาะคนที่ใส่ตั้งแต่เด็กใส่ตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้ตอนที่เขาเสียเลยถ้าเขาใส่นี่คือเราใส่ไปเลยแต่ว่าถ้าสมมติเขาไม่เคยใส่เลยนี่เราไม่จำเป็นต้องใส่ให้เขาไปแต่ถ้ามุกเขาใส่ตั้งแต่เด็กแล้วจนถึงเสียนี่คือที่คอเขาใส่ใช่ไหมหรือไม่เราจะเปลี่ยนอันใหม่ให้เขาแล้วก็ให้เขาไปแบบนี้อ๋อเปลี่ยนห่วงอันใหม่ให้ได้เลยก็เหมือนให้เขาไปอะไรแต่บางคนก็ไม่เปลี่ยนแต่บางคนก็อาจจะเปลี่ยนให้อย่างนี้ค่ะแล้วกระเหลี่ยงคอยาวนี่เวลาเขาเสียเขาฝังหรือว่าเขาเผาคะลิสาอันนี้พี่ลาลิสาฝังเขาฝังอย่างเดียวเนาะก็จะมีพิธีกรรมในการฝังอีกทีนึงนะคะก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะได้ไปดูการทำพิธีนี้เนาะซึ่งตรงเนี้ยคือเราต้องขออนุญาตลูกหลานเขาก่อนเพราะว่ามันก็เขาเป็นญาติกับลิสาเนาะค่ะมารยาทนะเพราะเราต้องขอนิดนึงนะคะคือนั่งคุยกับน้องสักพักนึงก็เหมือนได้ความรู้ใหม่ๆด้วยคือไม่เคยเห็นไม่เคยรู้มาก่อนว่างานศพหรือพิธีกรรมของกระเหลี่ยงคอยาวจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ในช่วงของงานกลางคืนก็จะมีการร้องเพลงเนี่ยใช่ไหมคะลิสาค่ะมีค่ะเพราะว่าเขานับถือคริสต์เหรอคะไม่ใช่คริสต์ค่ะมันจะเป็นชนเผ่าเพลงชนเผ่าเขาแต่ว่าคนที่มาร่วมงานอาจจะเป็นคริสต์หรือคริสเตียนก็ได้ที่เขามาร่วมแล้วแต่เขาจะร่วมกันใช่ไหมแล้วก็เขาจะไปร้องเพลงให้เขาเองสุดท้ายนี้พิทก็ต้องขอแสดงความเสียใจให้กับครอบครัวของคุณยายด้วยนะคะและก็ต้องขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติช่องของเราได้มาถ่ายทำในวันนี้ค่ะ